พี่คือพี่ใช้กล้องอะไรในการถ่ายคลิปวาดรูปเหรอครับผมอยากรู้จังเลยอ่ะก็คลิปนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปDIY ครั้งก่อนเลยนะก็คือผมจะใช้เป็น iPhone นะครับหรือ iPhone 11นั่นเองนะในการถ่ายคลิปวาดรูปนะครับผมทำไมต้องเป็น iPhone ใช่ไหมล่ะครับคือผมมีคำตอบนะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนึงในการย้ายพวกไฟล์งานไฟล์วิดีโอที่แบบมีความยาวเป็นชั่วโมงเนี่ยย้ายได้เร็วมากภายในไม่ถึง 10-5 นาทีเนี่ยไอคลิปที่ยาวเป็นชั่วโมงอย่างคลิปนี้นะครับสามารถย้ายแบบไม่เกิน5นาทีอ่ะก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วคือไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยเพียงแค่เรากดไม่กี่ปุ่มแล้วก็ไม่ต้องใช้สาย USB อะไรในการเสียบย้ายงานเลยนะครับก็สำหรับขั้นตอนนะครับก็ให้เรานะครับปัดมุมขวาบนของโทรศัพท์ที่เราจะย้ายไฟล์วิดีโอมานะแล้วก็เปิดใช้เป็น AirDrop ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องที่เราจะย้ายมาก็เหมือนกันนะครับคือผมจะย้ายมาตัดต่อใน iPad นะครับก็จะกดเปิดตรงนี้นะเป็นสำหรับทุกคนนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พอเปิด2 อย่างนี้แล้วนะครับก็ให้มาที่รูปภาพนะครับที่เราเซฟวิดีโอไว้อะไรไว้เนาะหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ไฟล์วิดีโอนะครับคือผมจะใช้ไฟล์วิดีโอนี้นะครับในการย้ายนี่คือ1ชั่วโมงนะครับผมนี่เราก็กดที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มากดจิ้มตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้เนาะก็มาที่ตรงใช้งาน AirDrop นะครับที่มันมีติ๊กเลข1อยู่ตรงนี้นะก็เลือกไปที่ iPad ของ Acer นะครับก็คือ iPad เครื่องนี้นั่นเองเนาะในการที่เราจะย้ายไปหลังจากนั้นก็กดที่คำว่า iPad Acer นะครับแล้วก็รอนะครับให้หลอดสีน้ำเงินนี้นะมันหมุนจนเต็มนะครับนี่คือมันรอไม่นานนะเดี๋ยวผมจะตั้งโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับตอนนี้นะครับ 3:58 นะครับเรามาดูไปด้วยกันเลยนะว่าไอคลิปไฟล์วิดีโอที่มีความยาว1ชั่วโมงเนี่ยคือใช้เวลากี่นาทีนะครับในการย้ายคือเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่2นาทีเองนะครับตอนนี้คือ4โมงแล้วนะครับคลิปความยาว1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนี้ให้ดูอีกครั้งนึงคลิปยาว1ชั่วโมงนะใช้เวลาแค่2นาทีนะครับในการย้ายคือมันโหดมากๆเลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไอ Android นะครับในการย้ายเนี่ยคือถ้าคลิป1ชั่วโมงเนี่ยรอไปได้เลยคลิปยาวเท่าไหร่ก็รอเท่านั้นน่ะ1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงนะแล้วก็มีการย้ายอีกรูปแบบนึงก็คือ Google Drive นะครับคือจะใช้โทรศัพท์เนี่ยแหละของ Android นะครับในการเอาคลิปไปอัพโหลดใน Google Drive นะครับก็ถ้าใครเน็ตเร็วเนี่ยตรงนี้คือมันก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับผมคือเน็ตผมมันก็ไม่ได้แรงไม่ได้เร็วอะไรนะก็ทำให้ขั้นตอนการย้ายเนี่ยนานพอสมควรนะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอการย้ายแบบ AirDrop เมื่อกี้ทำได้แค่อุปกรณ์ที่เป็นของ Apple iOSเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่เป็น Apple เนาะแล้วก็มีฟังก์ชันย้าย AirDrop ตรงนี้นะครับคือในมือถือเนี่ยมันมีหมดเลยนะ iPhone ทุกรุ่นมันจะมี AirDrop หมดแล้วนะครับสมัยนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการย้ายข้อมูลนะครับผมหลังจากย้ายไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาตัดต่อด้วยแอป Luma Fusion นะครับก็คือแอปนี้นะครับผมก็จะทำการตัดคลิปอะไรในแอปนี้เลยนะนี่ก็ตัดต่อไปตามปกติเลยครับไหนๆก็เข้าเรื่องโทรศัพท์แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ฟังก์ชันแบบว่าการถ่ายวิดีโอของ iPhone นิดนึงนะคือ iPhone 11เนี่ยคือมันดีมากตรงที่เราสามารถเนี่ยปรับไอ30เฟรมเนี่ยให้เป็น60เฟรมได้ไอ30เฟรม60เฟรมคืออะไรคือการที่แบบว่าใน1วิในการแบบในภาพนึงเนี่ยใน1วิเนี่ยมันจะมีกี่รูปนั่นเองนะก็คือตรงนี้เนี่ยมันคือแบบว่าจะทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันสมูทแล้วมันแบบว่าดูนะลื่นไหลมากขึ้นเมื่อเทียบกับ30เฟรมเนี่ยมันคือแบบมันจะไปเร็วๆหน่อยนะไอ้นี้60เฟรมคือมันจะดีกว่ามากนะคือไม่ลงละเอียดตรงนี้แล้วกันแล้วก็มันสามารถปรับจาก HD นะครับเป็น 4K ได้ด้วยนี่คือ 4K คือภาพมันจะแบบ 4K เข้าใจไหมคือมันทะลุจอแบบชัดมากแล้วก็สามารถปรับจาก60เฟรมเป็น30เฟรมได้ด้วยนะเป็น24เฟรม30เฟรมตรงนี้ได้ด้วยคือโอ้โหปรับได้3ระดับเลยทีเดียวเชียวส่วน HD เนี่ยก็มีแค่2ระดับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือซื้อให้เหมาะสมกับเราคือเราจะเอามาใช้งานอะไรนะครับคือหลักๆเนี่ยผมอยากได้โทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอวาดรูปมากกว่าที่จะถ่ายรูปอะไรพวกนี้เนาะก็เลยเลือกที่จะซื้อ iPhone นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสาระและจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆนะครับผมแอล1ZEหรือว่าไมค์ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับผม
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ See you